วันนี้เอาใจสายหวานกันหน่อยกับเมนูนมสดบราวน์ชูการ์วิธีทำน้ำเชื่อมบราวน์ชูการ์ใส่น้ำตาลทรายแดงและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดจากนั้นปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นสนิทวิธีทำส่วนผสมนมใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มราKML ลงในภาชนะเติมน้ำร้อนและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำฟองนมใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มราKML ลงในภาชนะเติมน้ำร้อนแล้วคนให้เข้ากันเทลงในภาชนะสแตนเลสใช้เครื่องตีฟองนมตีประมาณ1นาทีจนเกิดฟองวิธีจัดเสิร์ฟตักน้ำเชื่อมบราวน์ชูการ์ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วตามด้วยน้ำแข็งจนเต็มแก้วเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้ประมาณ3ส่วน4ของแก้วตักฟองนมใส่ด้านบนให้เต็มปากแก้วโรยด้วยน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ